ลูกห้อยชมสุกมุ่นมาจ้อนเอาปักตังสะดวงเพื่อนเลยครับห้อยชมสุกไก่กะบ้านผูกแก้มมานะโอ้เป็นอันนี้เพิ่งหู้ครับว่าปลามันเป็นมันมีโปรตีนสูงครับพักนี้เนาะนึกว่าเป็นผำที่ได้เป็นแหนแดงถ้ามันแก่แล้วมันจะแดงโอ้นู่นนะครับถ้ามันแก่แล้วมันจะแดงแดงแบบนั้นเนาะนี่นะครับเอาไปคือโอ้นี่มันก็แดงแล้วเนาะเดี๋ยวขอมือกำหมดเลยก็ได้นี่นะเปอร์เซ็นต์โปรตีนมันเยอะกว่าอาหารสำเร็จรูปอ่ะโอ้นี่นะครับ30%กันนะโอ้น่าอาหารสำเร็จรูปมีแค่16%โอ้เอาไปคุณเอาใส่รถแล้วคุณใส่รถเท่าไหร่โอ้เรื่องปลาปลากี่ไรครับมีทั้งสามบอโอ้โหคือว่ามันก็ไม่ได้หาง่ายแต่มันก็ไม่ได้หายากครับเนาะโอ้โหมันจะออกที่ไหนเนาะแล้วแต่ธรรมชาติจะคือมันออกเนาะแต่พ่อเลี้ยงได้แต่มันผมก็ไปเลี้ยงนะแต่มันบัดทันบัดทันป่าน้ำเย็นๆมันจะออกครับก็เลี้ยงได้ครับครับผมก็เลี้ยงแต่ว่าเอาหึ่งป่ากินที่ป่านี้วันไงเลยป่อเนาะนี่มันท่องไปซื้ออาหารป่าครับเอาไปซื้ออาหารป่ากระสอบก็500แล้วนะ4-500แล้วนี่เขาก็เอานี่ไปหึ่งป่ากินจงแล้วทีนี้มันถึงแม้มันจะกินเรือมันก็มาเสียเนาะครับแต่ผมเนี่ยบ่อเดียวนะครับ2กระสอบเนี่ยวันกับคืนหมดเลยอุ้ยนี่นะครับโอ้โหวันกับคืนนั่นนะเขาจะพูดได้ว่ามันมดครับมันจมลงไปหรือเปล่าจมไหลปลากินหมดปลานึงจุ๊บปลาชอบกินเลยเนาะขึ้นตลอดปลาพวกไหนครับที่ชอบกินพวกนี้ปลานิ้นปลาในปลาดุกก็กินครับปลานิ้นปลาในปลาดุกมากหมดเลยลูกคอกปลาริมก็กินนะลูกคอกปลาริมก็กินปล่อยมาวันสามก็ชอบไหมเนาะลูกคอกมันจะกินในเนี่ยไหนก็ทำเนี่ยขับแล้วเคยขายเอาปลาน่ะขายหรือยังครับหรือว่ามาขายเดี๋ยวขายไปเรื่อยๆโอ้กลับไปจัดต้นทุนได้เยอะเลยครับเนาะถ้ามีเนี่ยถ้ามีแต่ถ้ามีเขาก็ต้องขับรถซ่อไปครับเนาะมันมีกับมีที่เขาผมมีหลายที่อ๋อมีหลายที่อยู่นี่เขาถ่ายครับตักเลยครับนี่นะเออนี่ลองดูวิธีการเอาครับผมนึกว่าเอาผำโอ้ต้องเอาที่แก่ๆเขียวๆครับเนาะมันจะเอาที่น้อยๆแน่นอนเอาหมดครับเอาหมดเลยมันแน่นๆมันใส่บนปันได้เออมันได้เยอะกว่ามันเต็มเร็วเออนี่เป็นภูมิปัญญากับป่าชอบนอนนี่เนาะมันถ้าจะมันๆนี่ก็หาเนาะแต่ว่าพ่อก็ศึกษามาจนเนาะถึงรู้ว่ามันมีโปรตีนมันมีสารอาหารกว่า30% เลยเหรอครับครับนี่ครับเป็นสำหรับเกษตรกรนะเอาคือหมูได้ก็ครับได้ครับหมูเป็ดไปคือหมูคือเป็ดอย่างนี้เนาะไก่ไข่อย่างนี้เนาะครับเนาะได้จ้ะเอาไปผสมอาหารหัวอาหารเนาะบ่เนาะมันจืดครับแหนแดงเหรอครับแหนแดงเดี๋ยวพอดูแหนแดงดูนะจะต้องใบมันจะเป็นงามเป็นงามอ๋ออันนี้มันคนละสายพันธุ์เหรอครับมันคนละสายพันธุ์เนี่ยใบมนๆนะแหมยางใบมนๆแหมยางอันนี้คือผำแล้วที่ติดมือผมนี่ผำครับสีแดงๆนี่คือแหนแดงแหนแดงสีใบเขียวๆนี่ก็คือแหนเขียวมีโปรตีนหลายอย่างรวมกันเนาะโอ้รอบนึงก็ได้เยอะอยู่นะเป็นโลอยู่นะนี่โอ้พูดแล้วอย่างนี้อยากไปปล่อยให้ปลาที่สวนตัวเองจังเลยอ่ะลุงพลตักครับตักมาเอาครับไก่เจียงไฮ้มันก็ครับเจียงไฮ้ก็มีฮะก็ได้ไปซ่อนสำเจียงไฮ้เอาเอาไปปล่อยไปเลยนี่บนดามกับไปลงสวนด้วยถ้าแหนแดงใบมันครับตัวนี้ตัวไหนครับอันนี้ครับฮะตัวไหนครับมันจะใบแดงๆนี่นะอันน้อยๆนี่นะเนี่ยที่มันใบเป็นงามแบบเฟิร์นน่ะอ๋อแบบเฟิร์นนี่แหนแดงนี่แหนแดงแหนแดงแต่นี่แหนเขียวไอ้ที่สีแดงเนี่ยเป็นสีชื่อว่าแหนเขียวนี่ครับตัวนี้อ่ะอันนี้แหนเขียวแหนแดงตัวนี้แหนตัวนี้แหนแดงครับที่ไอ้เป็น3แง่งเนี่ยถ้าเป็นใบมนๆเนี่ยคือแหนเขียวเลยแหนเขียวนี่แหนเขียวนี่แหนเขียวแต่มันสีแดงนะครับพี่น้องถ้ามันกลับกันแต่ถ้าอยากได้นี่คือผำนะครับครับถ้าเลือกได้นะคือได้แบบอีหมดจะดีอันนี้จะดีกว่ามันมีบางบ่อครับที่เป็นแบบอีแบบ 100% นะมันมีจะมาผลนี่บางทีเงี้ยเลยเนาะดูทุ่มมือลงเดี๋ยวนี้อันนี้เป็นผำเพราะนี่คนกินได้นะครับเนี่ยไอ้ที่เขียวๆเล็กๆเนี่ยนี่เราไว้ให้คนกินนะครับแกงผำครับพี่น้องตุ๊กจะใครใบมะกรูดเขาใส่จับเฮียเออ
เป็นวิถีชีวิตนะใครไปเจออยู่แถวข้างทางมีบ่อปงบ่อปลาไม่รู้ก็ลองเอาไปคนผมไปตักแล้วเนี่ยเมื่อเดือนก่อนผมไปตักที่เกษตรมาจองครับคนฝั่งทางนี้อืมพอหันบ้านไปหมดเรื่องเลยเขาตักกันยังไงเอ้ยรอเอารอนะใครมีโอกาสก็ลองใครมีโอกาสอยู่ใกล้ๆบ้านก็ลองมาตักเอาไปให้ปลาให้สัตว์เลี้ยงที่ท่านเลี้ยงอยู่ก็ลดค่าใช้จ่ายในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ละปลาเราก็ชอบกินด้วยอุดมสมบูรณ์ครับปลอดสารด้วยนะครับปลอดสารด้วยเข้าทางเข้าทางครับนี่แหละเป็นภูมิปัญญาของคนที่นี่นะลองใครมีโอกาสเจอลองเอาไปทำดูครับพี่น้องนะครับพี่น้องเมื่อกี้ลังอยู่เขาหาปลานะแล้วผมก็ขับรถมากับลุงพูนเรื่อยๆมาเจอหมู่บ้านหนึ่งลุงพูนบอกว่าลุงพูนก็ไม่เคยเข้ามาห่างจากทางสายนั้นประมาณกี่กิโลครับเก้าโลเดี๋ยวสวัสดีไอ้อารุณก่อนนะครับสวัสดีนะครับพอดีขับรถมาครึ่งทางเจอไอ้อารุณจับรถโรงเรียนได้ขี่มาไอ้ผมก็เลยผมก็พอดีผมเปิดกระจกผมก็ชมวิวทิวทัศน์ที่นี่มันสวยเนาะบ้านเอียกตำบลสันปะยางครับตำบลสันปะยางอำเภอแม่ริมอำเภอแม่แตงครับอันนี้แม่แตงนะครับครับผมอ๋อเพื่อนๆเคยสังเกตนะถ้าไปมาแม่แตงนะครับจากแม่ริมจะไปแม่แตงแล้วจะไปเชียงดาวเนี่ยจะเห็นเขาขายเงาะอยู่ข้างทางเป็นแถวเลยผมก็ว่าเขาเอาเงาะมาจากไหนหมู่บ้านนี้เขาปลูกเงาะขายแล้วบอกไว้ก่อนเงาะที่นี่ซื้อถึงบ้านโลเท่าไหร่นะครับถ้า30กว่าบาทถ้าตอนแพงๆก็40กว่าบาทโลละ45บาทพี่น้องซื้อถึงสวน45ราคาเดียวกับทุเรียนนะ เอาไปถ้าคนไปซื้อข้างนอกอ่ะผมไม่รู้ราคาเท่าไหร่น่าจะ100ขึ้นหรือเกือบ100นะครับแต่ที่นี่คือต้นทางของเงาะที่เขาขายอยู่ข้างทางคือเงาะที่นี่จะออกไม่เหมือนที่อื่นออก3ฤดูเลยครับ3ยังไงนะมันเก็บได้3ช่วงนะครับเก็บได้3ช่วงนึงเลยนะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวพี่อรุณจะพาไปดูสวนซึ่งรถผมแคมเปอร์แวนไปไม่ได้ต้องจอดที่นี่แล้วงั้นเราก็จะอาศัยรถพี่อรุณไปแต่ว่าก่อนจะไปลุงพูนขอ2ขวดน้ำเปล่าใช่ไหมครับเออน้ำเปล่า2ขวดอ๋อน้ำเปล่า2ขวดน้ำกว่าไม่มีน้ำกินว่าจะเอามาทำไมน้ำเปล่านั่นนะฮะเอาของลูกเรียนมา2ขวดบรรยากาศอย่างนี้ไม่กินไม่ได้หรอก4โมงเย็นแล้วเดี๋ยวเราจะนอนแถวๆนี้นะครับวันนี้ไม่ต้องห่วงเอามาทั้งกระติกเลยลุงพูนนั่นแหละเออกะทิเขียวๆนี่ออกแล้วพี่น้องกะทิเขียวออกแล้วรอบรองมีเฮเอาใส่เนี่ยไปครับหลังรถหลังรถเดี๋ยวพาพี่อรุณจะพาไปดูสวนเงาะเขาหน่อยมันมีเงาะก็ครับที่สวนที่จะพาไปนี่มันมีติดต่ำน้อยๆนะครับแต่คือสวนพี่อรุณเขามีหลายสวนเขามี 3-4 สวนแต่ว่าสวนเนี้ยมันเก็บขายแล้วเก็บไปหมดแล้วแต่มีส่วนหนึ่งที่เขาลังจะเก็บมาด้วยนะครับเดี๋ยวต้องรอดูเอาเพิ่มอีกขวดหนึ่งของลุงพูนอ๋อเดี๋ยวจะเอาไปครับเอ้าลุงพูนไม่กินเหรอไม่กินก็นั่งมองดูเขาเฉยๆเลยนะเอ้ยลุงพูนเอาปลาเราเก็บด้วยนี่ใส่ตอนบอกครับครับเออนี่ก็ใส่ไปอันนี้เมนูเดี๋ยวผมจะเอามาจัดตอนเย็นนี้จิ้นปิ้งแล้วก็มีส้มปล่อยนี่นะครับเดี๋ยวจะไปเที่ยวสวนพี่อรุณหน่อยหมู่บ้านนี้อันซีนนะครับไม่ใช่ว่าเรามาถ่ายในหมู่บ้านนะแต่ทางเข้ามาในนี้10กิโลครับเป็นหมู่บ้านเดียวที่เข้ามาใน10กิโลอ๋อปกติไอ้รุ่นก็วิ่งรถตู้เนาะครับอันแล้วก็รถทัวร์อย่างงี้แหละครับทัวร์ทําทัวร์นะครับแล้วก็อันนี้เตียวอ๋อที่ด่านโรงเรียนมาหลายปีแล้วครับหลายปีแล้วก็ถือว่าเป็นบุพเพสันนิบาตขนาดเนาะมาถึงกับรถมาวิ่งรถสวนกันพอดีน่ากันที่จริงเมื่อกี้ตอนเจอไอ้รุ่นนี่แกกำลังจะขับรถกลับบ้านนะครับอันนี้ก็คือเป็นบ้านลูกเขยเนาะบ้านมันจะบ้านลูกเขยบ้านอย่างบ้านลูกเขยบ้านลูกเขยครับแต่ลูกเขยก็อยู่ด้วยกันพูดละครับอีกหมู่บ้านนึงนะครับวัดหน้าเอวครับเนาะนี่บ้านเอียกครับวัดบ้านเอียกวัดหน้าเอวนะเนี่ยวัดงามๆครับหมู่บ้านนี้ก็ถือว่าดิบพอสมควรนะครับคือเดี๋ยวผมต้องถามป้ออีกคนนึงอ่ะที่เป็นเจ้าของบ้านเลยผมอยากรู้ว่าประวัติคนที่เป็นมาอยู่แรกๆเนี่ยมาเพิ่นไผมาอยู่อย่างทําธุรกิจอย่างอยู่นี่ครับนี่ซึ่งมันห่างจากในตัวเมืองกับพอสมควรมันห่างจากในหมู่บ้านอื่นน่ะประวัติแบบไผมาอยู่คนแรกๆนี่นะเหมือนบ้านห้วยกับบ้านแม่กําปองนะครับเนาะคือประมาณอย่างนั้นคือแยกออกไปเหมือนบ้านเดียวๆลักษณะคล้ายๆแบบห้วยกับแม่กําปองครับคือไม่อยู่ใกล้กับหมู่บ้านอื่นเลยอยู่ดีเข้ามานี่เข้ามาจากหมู่บ้านอื่นห่างจากหมู่บ้านอื่น10กิโลพี่น้อง9กิโลอ่ะแต่เป็นหมู่บ้านคนเหนือนะครับเป็นหมู่บ้านนั่นเหนือบ้านคนเหนือโอ้ยสวยมากเลยพี่น้องดู
นี่ครับทางเข้าสวนครับพอเงาะนี่เนาะอ้อมอ่ะครับป่ออันเดี๋ยวเขาขึ้นเดี๋ยวเอาไปขึ้นไปสวนไม่เห็นสักกะวะกันเดี๋ยวไปสักกะนะวันนี้ป่อเข้าเวรวะผมเข้าเวรครับเนี่ยลาบได้เนาะลาได้ป่อลาแล้วครับลาแล้วลาแล้วอันนี้เป็นป่อเท่าเนาะครับลาแล้วครับครับลาบได้เนาะครับได้แล้วครับป่อมันเป็นปลาไหมครับเป็นยังอันนี้ครับไอ้ฮะไอ้อันเป็นอยู่ไอ้อบต.ครับทำงานเขาเป็นอบต.นะครับขับรถไอ้ยันนะครับไอ้ยันดับเพลิงกันยังไงนะครับดับเพลิงครับโอ้ครับธรรมดาแน่ๆขับรถเก่งแน่ๆนี่เหรอครับนี่ครับเนี่ยลงผักซื้อครับอันนี้เนี่ยทุเรียนลงซื้อครับซื้อทุเรียนนี่นะได้เข้าไปก่อนครับครับไปหาละโอ้มาเยอะนี่เหรอนี่ที่รับซื้อเงาะเนาะขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยเนอะผมทำ YouTube ไม่เอาพอเงาะโอ้โหน่าดูนี่ยังมีเงาะแบบนี้อยู่เลยยังมีสดอย่างนี้อยู่เนาะโอ้นี่ครับยังถือว่าสดมากนะนี่เป็นพวงๆเลยอันนี้ตัวที่แม่แต่งกันเลยแบบนี้เลยเนาะโอ้นี่เราอันไหนของป่ออันนี้เราสองเพลงครับไหนครับสองเพลงนี่นะงามขนาดเนาะไงเนี่ยนั่นของเปิ้ลโอ้นั่นของเปิ้ลส่วนของป่องามกว่าเนาะโอ้ปีนี้เอามาขายกี่รอบแล้วนี่ป่อหลายรอบแล้วครับอันนี้เป็นนกเอี้ยงบินตัวกับอีนี่ไปไหนมาไหนนี่นกเอี้ยงห้องตัวตลอดกันครับนกเอี้ยงแต่ว่านกเกียบโอ้ยกิโล30กว่าเป็นพ่อเลี้ยงได้อยู่เนี่ยกิโล30กว่านี่กันนกเอี้ยงเอากินเก้าซักท่าอะไรครับผมเบาของปอนักเอาละครับครับเอาได้เอาละครับเอาปุ๊กเดียวปอนละครับเอาละครับปุ๊กเดียวปอกอะเอาละครับคนปุ๊กก็ได้นะครับเอาคนปุ๊กปอกเฮือปอกเฮือคนปุ๊กปุ๊กเดียวนะครับเอาปุ๊กเดียวปอนละเอาลูกพุ่นเนียมอยู่ลูกพุ่นนี่โอ้นี่ก็นะครับมาเดียวนะเอาปุ๊กเดียวปอนละครับปุ๊กเดียวไปไหนลูกพุ่นปอนละครับปอนละครับนี่พี่น้องปุ๊กเดียวนี่ก็แบ่งกันได้นะครับขอบดีเอานักลักบดีเอาน้อยถ้าไปเอาจุดสวนนี่เอานักกันเนอโอ้โหท่านนาเล่เห็นขวาดวงเด่นผู้ใครดูก่อนโอ้โหท่านนาเล่นะครับนาเล่ได้เห็นว่าผลซื้อกิโลวันนี้ท่าซื้อกิโลแต่ไหนครับนี่32ครับ32บาทอันนี้นะครับ32บาทพูดเดี๋ยวปะวันนี้แมนลูกครับนี่อันนี้ตะลำไหมเงาะแปรนั่นเงาะแปรเงาะแปรโอ้โหวันนี้เท่าไรครับไหนครับวันนี้เท่าซื้อ15ครับโอ้เงาะของงานครับเงาะเอาไปควานนะครับเขาเอาไปควานแล้วเขาทำเงาะกระป๋องนี่เนาะนี่เราดูธรรมชาติของการปลูกเงาะที่นี่ครับรสชาติถึงดีมันใกล้มันกับอันเดียวกับที่เงาะนาสารเลยแหละบรรยากาศดีใช่ไหมครับนี่ครับต้นกล้ามีนี่สั่งจองได้เลยเอาไปปลูกเชียงไฮ้มันจะมาเป็นแบบนี้กันฮะต้นกี่บาทนะครับราคาอันนี้สั่งตรงมาจากนาสารเลยค่ะอ๋ออ๋อนี่เป็นงอนาอันที่ปลูกนี่งอนาสารเหรอครับนี่งอโรงเรียนพันนาสารอ๋อแต่ถ้าเป็นในงอโรงเรียนของจันทร์นี่มันจะไปเห็นแบบหนึ่งแก่นมันจะใหญ่อ๋อครับครับอันนี้เป็นเจ้ฮับซื่อของในหมู่บ้านนี่ครับเนาะเป็นคนในพื้นที่เลยครับเอาสุดยอดเลยครับสมมติว่าเฮ้ยจะครับใบยากินใครจะกินต้มไก่กันใครจะกินต้มไก่มาบ้านเฮาเลยนะป้อมาบ้านเฮาเลยโอ้สุดยอดนี่ของป้อเปิ้ลเงาะที่นี่ซื้อจากสวนนะ32บาทนะพี่น้องเป็นเงาะเกดีแล้วที่นี่เขามีพันธุ์ก้าเงาะขายด้วยมีผลไม้ขายด้วยก็ถือว่าสุดยอดเด่นขอชิมอันนี้จิ้มขำเค็งสแกนนะครับเนี่ยจิ้มของอันนี้มันได้จังหรือยังครับเอาเลยครับกินได้ยังเนาะนี่มันได้จังเอาแบบรสจิ้มจังเท่าไรครับผมไข่หู้วันนี้ได้แต่ใดไข่หู้ขนาดฟองนกเอี้ยงจะห้องขนาดไหนโอ้ท่านนั่นเละหันเนาะส่วนนั้นเลขกิโลเท่าไรครับคุณซื้อฝนตกเนี่ยช่างเปียกๆเนี่ย32บาทนะคุณมาให้นกเอี้ยงมันร้องได้ยังไงอ่ะขับรถเข้ามาถึงมาแล้วทำไมนกเอี้ยงมันเยอะจังแถวนี้หมู่บ้านนี้โอ้โหมันเอียกไม่พอเลี้ยงเยอะครับมันพอเลี้ยงไม่เลี้ยงท่านเลยมันเจอตัวเ
ของเชียงไฮ้อ่ะครับเชียงไฮ้ก็มีเหรอครับที่ไหนนะครับเชียงไฮ้นี่ฟอนไม้มันเป็นไม้โอ้โหควับเลยฟังเสียงครับหวานเสียงอย่างครับควับเมื่อกี้เสียงหอมเลยกะหวานกรอบไม่ติดเมล็ดหวานกรอบร่อนหลังจากคลิปนี้ออกไปรถกระบะขึ้นมาเต็มเลยครับมาขนเงาะไปขายสุดยอดสุดยอดเงาะสดๆซื้อที่มาซื้อที่นี่อันนี้ปลายปีแล้วนะเมนแน่นอนมันก้อยกล่ำนะขนอยู่ก้างมือครับอันไหนจะได้ไหนมันเหมือนไก่เนาะเดี๋ยวชิมดูคันเจริญปุระเนื้อหนามากดูดิเม็ดรีบด้วยหวานจิ๊บเลยทุกคนหวานเลยครับนี่เอาเข้าโรงงานนี่เข้าโรงงานงอแปรอย่างเดียวครับเนี่ยงอหล่อนของพ่อเป็นจ้างหรือยังครับนี่ยังสองเคร่งนี่ประมาณสักกี่โลครับคร่าวๆก็ได้ครับมึงเด่นจะเมาไปปิ๊กเชียงรายครับ100โลก็ 3,000 กว่านะครับเท่าไหร่นะว้าวนี่พี่ไม่ได้คิดถึงจะซื้อไปได้มาถึงว่าอยากรู้ว่าวันนึงอ่ะอ๋อเขาจะได้นกเอี้ยงมันร้องเท่าไหร่นะจ้างดีกว่าจ้างของเพ่งนะครับถ้าไปปลูกยางดาวก็แบบเป็นแบบนี้เนาะอื้อกี่โลครับเดี๋ยวถึงนั่นจ้ะอื้อทําไมไม่เป็นไรดิจะดูให้40ป้าดูต้นน่ะดูมันน่ะนกเอี้ยงนกเอี้ยงทั้งนั้นปีนึงนี่เงินหมุนตรงนี้วัดนี่เป็นหลายล้านนะครับเนาะหลายล้านค่ะหลายล้านบาทถ้าซื้อราคานี้ครับเงินหลายล้านนะถ้าปีนี้นี่มาต่ำกว่า30ล้านนะครับ30บาทอ๋อนึกว่า30ล้านลุงเด่นหูพึ่งเลยจะมาซื้อที่ปลูกเงาะแถวนี้ละไม่มีเงินซื้ออีกแล้วไม่เดี๋ยวต้องมานวดพ่อเขาไปบ่อยแล้วนี่นะลูกเคยก็ได้หนวดทั้งสองคนไม่ซื้อที่สงสัยบอกเนี่ยมีจะขายเอาก่อนครับเมนที่ลงเงาะเดี๋ยวคุณบอกโปรโทรนะเดี๋ยวผมจะมาเป็นในหน้าให้ SC เดี๋ยวจะถามคร่าวๆแพงไหมครับไม่แพงค่ะบอกคร่าวๆได้ไหมประมาณได้ละแสนอ่ะได้ละแสนไม่บอกอย่าบอกว่าอยู่ที่ไหนนะผมจะเก็บโทรไว้ก่อนใครสนใจทักมาใต้คอมเมนต์นี้สมมติว่าอยู่กรุงเทพอยากได้มีที่วิวสวยๆทำบ้านพักตากอากาศไร่ละ150,000เองบอก 50,000 150,000ก็ถูกนะแล้วไปซื้องานซื้อที่นั้นงานนึงถ้าออกไปสัก10กิโลเนี่ยงานนึง2ล้านแล้วนะจะมีงานละล้านมั้งงานละ2งาน3ล้านกว่า2งาน3ล้านกว่าอันนี้ไล่แสนตายละกู78กิโลเอา2งานเอา2งานเอา2ไร่เอา2ไร่78กิโลเท่าไหร่ล่ะคุณอาทิตย์วันนี้พ่อเขาได้เงินกี่บาทแล้วเนี่ย78นั่นล่ะ2เคงเนี่ยว่านั้นนักมันน่ะ78จ่ออย่างเดียวอย่างมีอย่างอื่นก็จ่อใครจะซื้อทั้งช่อเลยนะทั้งช่อทั้งแปรใช่ไหมครับมีโรงงานก่อ78น่ะโรงงานมีกับป๋องรวมกับป๋องโรงงานมันมีเนาะอย่างโรงงานเฮามีอ่ะโรงงานนี้ก็อ่ะมันมีจ่อไล่ละแสนถ้าสนใจต้องไปต่อหันลงคนเดียวเท่านั้นนะ50แล้วผมไม่เอา100ละ3นะผมขอซื้อไล่หนึ่งขอ 30,000 75เพราะมันถูกอ่ะทุกคน75กิโลห้องนึง75คูณ30เท่าไหร่นะนกเอี้ยงจะร้องไม่ร้อง2เข่งอีกนะอันนี้ปล่อยเก็บเองหรือจ้างคนเก็บนี่เก็บเองครับเก็บเองอีกไม่ต้องเสียค่าจ้างอีกเอาละตัวเลขจะออกมาเท่าไหร่2,400 2,400โอ้2เข่งเองไง2เข่งได้เยอะอยู่นะวันละเอาดูไงอุ้ยไงก็เทอมเนี่ยถ้ามดพอได้ประมาณเท่าไหร่นี่ปีนี้ยังเข้าๆยังไม่ได้จากครับมาได้อันรวมจ้ะอ๋อแล้วก็เก็บไม่อยู่บินอยู่ที่ลูกเคยก็เป็นเงินกงสีเงินกงสีต้องระแวงกันอยู่ได้นะหน่วย10 100 1,000 10,000 7หลักขึ้นแล้วเนาะเลข7 100,000 ถ้าจะบ่ขึ้นอีนี่เพราะมันเฮาเฮามันน้อยครับโอ้คุณผู้ปลูก9ต้นของเด่นฮะ9ต้นใช่ไหมครับปลูกได้5ปีมีกี่ต้นครับ100ปลายเนาะอ๋อ100ปลายครับไม่ว่า9ต้น9ต้นเป็นแต่ว่าสนใจเดี๋ยวผมจะขอบทโทนเจ๊เขาไปหน่อยนะก็เราไม่ได้บอกว่าเราอยู่บ้านไหนกลัวเขาจะมาตามหาบ้านเจ๊ก่อนนี่จะเป็นนายหน้าไม่ได้เฮ้ยผมขอสัก2ไร่ไปดูตอนนี้ได้มั้ยเนี่ยถ้าดูก็ขายเป็นแปลงเลยแปลงกี่ไร่ครับ15ไร่ขายเลยเนี่ย
โอ้สดๆในพ่อขอถือเงินง้อหน่อยวันเดียวนะพี่น้องเหยวันเดียวนะเนี่ยอันนี้เก็บเองนะแค่เก็บแค่2เข่งเองไม่เก็บเยอะเพราะฝนมันตกหนักได้เงินขนาดนี้ขอบคุณอะไรขอบคุณมันโอ้ใช่ใครหนวดใครหนวดป้อนรองโทรแรกเวรขับตรงนึงเดินลงมากินลาบปลาพ่อมานี่เป็นลาบปลาพี่อาซูนะแต่ว่าที่ตรงนี้แปลงมีน้อยสุดมีกี่ไร่ครับนี่เอาไปแปลงน้อยสุดที่ผมจะซื้อได้อะแต่มันหลายแปลงผมซื้อไม่ได้ขึ้นบนหรอครับเดี๋ยวขึ้นสวนเดี๋ยวผมขอบนวิเลยจะขอโมโทละทางไปสวนของพี่อดุลต้องเปล่าเป็นโฟหน่อยรถตู้โรงเรียนมานี่ก็แอบเลยเนาะนี่ก็ข้างทางนี่ก็คือสวนงอกหมดเลยครับเนาะโอ้น่าสนใจนะครับพี่น้องเมื่อกี้คุยกันอยู่ว่าถ้าว่าไร่ละแสนกว่าเนี่ยผมว่ามาถ้าผมโสดนะผมเอาเงินสมมติมาซื้อ5ไร่เนาะเอา 500,000 เนี่ยมาขอสาวที่นี่เลยเขาต้องมีที่แล้วล่ะก่อนจะแต่งงานบอกน้องมีที่กี่ไร่บอกมี5ไร่งั้นพี่แต่งงานด้วยเลยเดี๋ยวพี่มาปลูกงอกขายเออดีแล้วเนี่ยซื้องอกได้นี่ครับนี่ก็สวนงอกหมดเลยเนาะอู้ดังโดกอยู่เลยครับเนี่ยยังแดงอยู่ครับยังมีอยู่เนี่ยวิวสวยนะครับเนี่ยจะมาซื้อแถวนี้ก็ถ้าไม่มีครอบครัวอยู่แถวนี้ก็กลัวมันจะเป็นป่าไปซะเนี่ยให้เขาดูแลให้เนาะแบ่งครึ่งนี่เนาะโอ้ถ้าทำจริงๆถ้ามันเงาะถ้ามันโตระดับนี้แล้ว10ปีขึ้นทุนด้วยผมว่าเนาะอันนี้ปีนี้ได้400,000ป่าครับเจ้านี้นะครับครับเจ้านี้เนี่ยขายเงาะอย่างเดียวเลยนะครับโอ้ลุยหน่อยครับพี่น้องแต่ถ้าหน้าแรงนี่มาสบายเลยนะครับเนี่ยช่วงนี้ฝนมันชุกฝนมันตกหนักอันนี้อบต.เขามีงบเทคอนกรีตนี่นะครับโอ้โหได้งบมาหมดแล้วครับส่วนมากจะปลูกแต่งอกอย่างเดียวเลยครับเนาะแล้วก็งอกของพี่นุ่นก็ซื้อจากเจ๊คนเมื่อกี้นะเขาปลูกงอกนี่กี่ตารางเมตรคุณกี่ตารางเมตรครับเนี่ย8เมตรครับ8เมตรต้นหนึ่งนะครับ8คูณอย่างครับ8คูณ8เลยนะต้นหนึ่งครับแต่ว่าอย่างเจ้าเมื่อกี้นี่ประมาณกี่ไร่ครับได้400,000นะครับอันนั้นอยู่6-7ไร่นะ6-7ไร่ได้ปีละ400,000เลยนะนี่แหละครับสวนเราอยู่นี่แหละครับครับว้าวรถขึ้นได้นะครับฮะดูไม่แล้วรถคันนี้จะขึ้นได้นะได้ค่ะโอ้ชันอยู่นะไอ้บ้านที่มาด้วยมันรู้เลยมันก็ไปอยู่ข้างบนรอแล้วน่ะอันนี้สวนใหม่ของพี่เขาครับว่าวิวสวยเลยนั่นน่ะขึ้นเสียวกันรถต้องใส่โฟมหนักๆหน่อยมันเปียกด้วยแล้วมันเป็นหญ้าด้วยนะเนี่ยอาจจะหมุนหน่อยๆอันนี้ปลูกกี่ปีครับนี่อันนี้ได้3ปีครับ3ประมาณกี่ปีครับมันเก็บได้4ปีครับปีหน้าเริ่มเนาะเริ่มเก็บแล้วเนาะเดี๋ยวเทสระบบแป๊บหนึ่งระวังเรื่องลมพูนจับแน่นๆเด้อคนข้างหลังจับแน่นๆเด้อสองนะครับพี่น้องสองนะโอ้เออสบายสบายครับชิวๆโอ้แต่ว่าชันมากเลยนะชิวๆอยู่โว้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 โก้มต้องหนีแล้วนี่รีโมล็อกโก้ดิโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่กอดไม่กอดโอ้ไม่ธรรมดานี่เขาไม่ได้สับคนธรรมดาแล้วเนี่ยขับรถคล่องอย่างเงี้ยสวยกว่าที่คิดไปเยอะสวยกว่าที่คิดไปเยอะโหวิวทำไมสวยอย่างเงี้ยนี่มันผมว่าไม่ต้องปลูกงอกแล้วมั้งเนี่ยทำโฮมสเตย์ก็ยังได้เลยนี่โหทำโฮมสเตย์ยังได้เลยเนี่ยครับเอาแปลงนี่ของเล่นไหนร้านแห่โห
ของผมเหมือนกันนี่มีแปดไร่อยู่ด้วยกันบ่ฮะขอต่อสัก800,000นะครับกี่ไร่ครับนี่นี่ไร่นี่แปดไร่เรามาดูวิวไร่นี่กันเดี๋ยววันที่เท่าไหร่นะลุงพูนนี่วันที่20อ๋อเดี๋ยววันที่2ครับวันที่2จะโทรหาแดนชื่อเป็นแดนลงวันครับอันนี้ปลูกงอกไม่เยอะเนาะอันนี้ลำไยนี่นะฮะนี่ลำไยครับจะลังซื้อเลยครับไปเนี่ยอ๋อนี่พวกซื้อเหรอครับโอ้นี่นะพอเรียงกรุงเทพใครแบบมีตังค์แล้วไม่รู้จะทำอะไรก็เอาไว้กินเกษียณครับสบายๆฮะดีนะเนี่ยดีสิแล้วแปลงนั้นซื้อตอนนั้นซื้อแปลงนั้นผมแปลงแล้วมีเงาะหมดแล้วครับตรงไหนครับแปลงไหนอีกพี่ว่าซื้อไป1.3 ล้านครับโอ้หลุมครับไอ้ข้ามต้นไม้ใหญ่ไปหน่อยเนาะกินตรงกอไผ่เนาะพี่ถั่วข้างนอกครับครับเลยถั่วไปเลยนะถั่วข้างนอกแล้วก็แนวลงไปแล้วหลุมครับโอ้โหน่าสวยนะนั่นก็สวยครับนะแล้วนั่นข้างล่างเป็นนาครับข้างล่างมีนาแล้วไอ้ข้างบนนี่เป็นสวนน้ำข้างบนนั้นมีทางถนนลาดขึ้นไปด้วยเป็นบ้านเป็นอะไรครับน่ะอันนั้นครับที่ว่าที่จะไปโพสต์ออกไอ้น้ำตรงหมอกฟ้าครับอ๋อสวยสวยครับเป็นคอนกรีตหมดนะครับถนนครับลักษณะนี้ถนนเข้ามาเนี่ยครับโอ้สวยครับอยากได้อยู่แต่เอาไร่เดียวได้ไหมครับนะพาไปไหนอีกอุ้ยเสียงนกอะไรลุงพลนกอย่างถามเรื่องน้องนกน้องหนูนี่พอรู้จักอ่าระวังไหมครับปลูกอย่างงามเนาะโอ้ธรรมชาติสวยครับมีดีอีลูดอ่ะนี่มาเซาะอย่างนี้อันนี้กับแม่ตีไผ่ครับแม่นมดนะครับแปดไร่อ่ะทำไมมันกว้างจังเลยปุ้นครับปุ้นถึงฮั่นเงาะฮั่นนะบอกนุ่นเลยนะครับผมแปะอันนี้ปลูกข้าวไอ้เหรอเมียลืมผัวอะไรข้าวดอยเหรอครับเข้าเมียลืมผัวอย่างใดแล้วมันลำต้นมันหอมนะครับโอ้ยก็กว้างนะจนถึงนู่นเลยนะแปดไร่นะแล้วติดอันนี้เป็นป่าชุมชนเหรอครับเป็นเมืองครับเมืองไม่บนนี่แหละครับเมืองอะไรครับน้ำเมืองไหลกีเดียวขึ้นไปดูอ๋อข้างบนนี่เป็นน้ำเมืองเหรอครับผมน้ำเมืองอยู่บนดอยด้วยเออแปดอุ้มข้างล่างมีนาข้าวมันขั้นบันไดครับพี่น้องเนี่ยสวยเลยครับอันนี้แม่นเมืองแม่นเลาะออกไปได้ครับอันนี้จะขายเท่าไหร่ละ1.3 ล้านนะครับจะขายแต่ไหนก่อนคิดว่าล้านห้าต่อสักเขาจะกิ้งกันในเงินต่อเท่าไหร่นี่เพื่อนให้ทำโฮสเตย์ได้ทุก4 หลังนี่นะครับเอฟซีลงเด่นมาเที่ยวนี่ได้เนาะให้แฟนเขาจองเนาะเดี๋ยวเอาเงาะบ่าครับแล้วทะแยงไปลุ่มด้วยครับเนี่ยเอาตั้งแต่ต้นเงาะแล้วลงไปข้างล่างนู่นแล้วก็ไปติดกับของข้างล่างนู่นนะที่ถนนเส้นลุมบ่ครับครับแล้วนี่มีนาขั้นบันไดให้ดูด้วยโอ้สวยนะวันนี้ทำจากยูทูบเบอร์ก็จะมาเป็นนายหน้าขายที่นะครับ ก็ไม่บวกอะไรมากมายขอ 3% นะครับร้านก็ 30,000 นะร้าน5ก็ 45,000 พอละเที่ยวได้เดือนนึงงามได้เนาะเออบ่มีไหลซื้อแต่ว่าทำสัญญาวางซื้อนะเอออันนี้นั้นคนเฒ่าเพิ่นจะเสียอะไรนะครับเพิ่นขอเดี๋ยวแล้วแถวนี้มีมั้ยครับที่แบบแถวเนี้ยที่มันยังมีอีกมั้ยแถวเนี้ยที่เจ๊เขาบอกเมื่อกี้อยู่แถวเนี้ยมั้งเนาะบ่ใช่ครับมันอยู่อีกฝากนึงโซนนึงเนาะแต่โซนนี้เนี่ยที่เฮาพอมาดูเนาะครับปลูกข้าวดอยก็สวยนะขั้นบันไดก็มีทําโฮมสเตย์ได้จะปุ๊บเส้นนะครับที่จะขึ้นไปพระบาทสีแห่งอ๋อท่านตีนสวนได้ป่ะครับถนนนี่อันตีนี่ติดสวนถนนครับถนนข้างล่างล้อมหมดเลยนะแล้วขึ้นไปพระบาท400แล้วก็เวลานักฝรั่งเข้ามาจอดรถแถวไหนครับจอดนู่นครับจอดด้านนู้นแล้วเขาก็จะถ่ายวิวทางนี้ครับแล้วที่ว่าจะไปไปตรงหมอกฟ้าหมอกฟ้าไปเส้นพุ่นครับผมของการแม่หลอดพันธุ์พุ่นโอ้สุดยอดครับสุดยอดครับดูขาลงหน่อยขึ้นบอกกลัวนะกลัวลงทำไมมันครับยังรถตู้ก็เหมือนกันครับมันจะไหลอ่ะนี่เพราะเบรกมันขยูนั่นต้องหนึ่งด้วยครับหนึ่งดังนักนะถ้ามาซื้อส่วนนี้ก็ต้องมีความสามารถในการขับรถด้วยนะแต่รถรุ่นใหม่มันช่วยได้เยอะครับเนาะเรื่องระบบเบรกมีเบรก ABS มีตัวพยุงตัวหลายอย่างครับสบายชิวๆถ้าเป็นรถตู้นี่ตู้นั่นน่ะเป็นลุ่มวันนี้ก็ขอบคุณ
พี่อดุลนะครับพามาเที่ยวสวนนะพามาชมบรรยากาศดีๆที่บ้านแห่งนี้นะครับมีทั้งเงาะทั้งหลายๆอย่างใครสนใจธรรมชาติอีกหน่อยคงจะมีโฮมสเตย์มีอะไรหลายอย่างเพราะตอนนี้ยังไม่มีครับเนาะอีกหน่อยคงจะมีครับอีกหน่อยที่นี้เพราะหมู่บ้านนี้ก็ถือว่าดิบมันอยู่ใกล้กับวัดอะไรครับวัดพระบาทสามพระบาทสี่ลอยนะครับตรงนี้คือนักท่องเที่ยวเยอะมากนะแต่เขาไม่รู้ว่าข้างหลังนี่มันมีหมู่บ้านนี้อยู่ครับก็สุดยอดความสวยงามครับเดี๋ยวลุงเดินจะไปทำกับข้าวต่ออยู่ที่บ้านพี่เขานี่แหละเดี๋ยวรอติดตามคลิปเดี๋ยวเราทำเมนูกินกันครับวันนี้นะครับโอ้ครับหนุ่มมากเลยเนาะรถจะได้ซึมกันนี่กันปกติเราจะไม่ค่อยเห็นกันขับรถโตโยต้าเราหมุนพวงมาลัยอย่างนี้นะครับเนาะอันนี้ลงน้อยชันแล้วก็ระบบเขาดีไปพี่น้องดูบังขี้เปิดติดล้อมาแล้วอันนี้ทำอย่างนี้นะอ๋อผมไม่รู้นะเนี่ยติดล้อของเราเพิ่งรู้มีสูตรด้วยโอ้ที่สวยนะตรงนี้นะครับน้ำปิงอยู่ข้างล่างนี่นะครับน้ำแม่ริมอยู่ข้างล่างนะครับโอเคพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปนะครับล็อกประตูครับครับไปนะครับพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ